ครับมากินข้าวกันครับนี่คืออะไรอ่ะผัดไก่ต้นหอมเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยโอ้แต่อร่อยนะทำครั้งแรกอร่อยมากเสียงมึงเฟคมากครับตอนนี้ก็ทำกับข้าวอยู่ในครัวนะครับวันนี้จะทำ2เมนูนะครับทำไก่ผัดต้นหอมนะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่ครับเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยนะครับดูควันเนี่ย just finish it very hot อีกเมนูนึงนะครับไข่เจียวนะครับครับไข่เจียวโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็ไปกินข้าวกันเลยครับครับครับมากินข้าวกันครับนี่คืออะไรอ่ะผัดไก่ต้นหอมเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยโอ้แต่อร่อยนะทำครั้งแรกอร่อยมากเสียงมึงเฟคมากวันนี้ไม่รู้คุยอะไรกินอย่างเดียวมาลายมาเลยโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ทำอะไรอาจจะดูใหม่นะครับเดี๋ยวขอกินก่อนหยุดเลยไปพอแล้วเขาอยากดูทีวีตอนที่ปิดเสียงทีวีไว้ข้าวกินแล้วครับอันนี้ก็ทับทิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปอกทับทิมกันนี่หนึ่งนะครับ
มันก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันกันมันก็จะเป็นอย่างนี้เราอยากกินแล้วก็บี้ข้อๆมันออกมาเราก็กินอันนี้คือการปอกแบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ปอกไม่เป็นปอกแบบยากๆครับปอกแบบยากก็ปอกเปลือกโอเคครับมาให้ดูแค่นี้แหละสรุปคือง่ายวิธีในยุโรปแต่ยังไม่ปอกเดี๋ยวปอกให้ดูว่าเอ้าปอกมันทำไมกินไม่หมดยังไม่ได้ปอกวิธีปอกนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็น4แฉก5แฉกนะครับแล้วมันก็จะมีเส้นแล้วก็เราก็ผ่าไปตามเส้นอย่างนี้แล้วก็บีบโอเคครับแค่นี้แหละบ๊ายบายทับทิมมีประโยชน์ยังไงทับทิมประโยชน์ทับทิมนะครับช่วยบำรุงสายตาช่วยให้ความจำไม่เสื่อมป้องกันโรคความจำเสื่อมเลือดออกตามไรฟันพวกปวดฟันแก้วหวัดอาการเจ็บคอก็ได้นะครับนี่คือประโยชน์มีเยอะแยะเราไปหาอ่านกันใน Google ดูมีความรู้เนี่ยโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย